หัวเขียวหัวเออหัวอ้าวหัวเฮ้ยบีกับเบาหน่อยดิเฮ้ยเขาจะหลับจะนอนกลายมาเบาหน่อยดิหัวคิดเบาเฮ้ยอะไรวะหัวเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้นี้โอ้ยนอนต่อเฮ้ยบีเนี่ยเห็นเหมือนฉันใช่ไหมเห็นฉันจะไม่มีหนึ่งเห็นเราทำไงดีบีหนึ่งบีฉันมีวิธีแก้เมื่อทำไงตำรวจตำรวจเออตำรวจคุณตำรวจครับมันเป็นผีน่าจะหลอนมาฟังแล้วปวดผีมันไม่มีจริงหรอกเออพอมันมีจริงเฮียอะไรตำรวจวิ่งผ่านมาเจอใช่ผมเห็นปาตาตากินแล้วก็กินยาแล้วก็นอนแล้วไหนล่ะผีอยู่ไหนล่ะมันไม่รู้มันหายไปไหนแล้วผมไม่เห็นน่ะหายแล้วผีกินยาไม่เห็นมีผีเลยเออเราหลอนเองนอนดีกว่ากินยาเออว่าดีขึ้นเอ้าโอ้ยตำรวจโทรโอ้ตำรวจแรงเยอะจังครับหลายหลุมเนี่ยโอเคป่ะป้าป้านอนได้แล้วป่ะเออครับเออดีนะมียากล่อมประสาทนอนเรือยากล่อมประสาทที่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วฟิวตำรวจกูตำรวจของจริงปล่อยกูมึงปล่อยกูมึงไปกูตำรวจทำไมล่ะตำรวจมีอะไรอีกให้ยากินไปแล้วยังเป็นอะไรตำรวจผีไหนล่ะผีคุณตำรวจครับมันเป็นผีครับไม่เชื่อถามไปห้องข้างๆนี่ดิมันเห็นแน่นอนเออมันเห็นไหมจะเอาหนังสือสวดมนต์ไหมเองเห็นไหมโอ้โหน่าจะหลอนหมดคุณตำรวจกองอ่ะคุณตำรวจเชื่อผมเห็นกันตาผมเห็นจริงๆอ่ะไหนล่ะผีเวรมึงแน่จริงมึงก็โผล่มาให้ตำรวจเห็นท่าทายมันสิตำรวจเราพูดท่าทายมันสิแล้วผีมันเป็นยังไงล่ะก็ผีมันผมเขียวตำรวจผมฆ่าเออตำรวจเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เขาขู่มันหลอกคุณแล้วล่ะโอ้โหผมเขียวนะตำรวจผีมันไม่มีจริงหรอกอะไรท่านหลังตำรวจตำรวจหลังไหนล่ะหายไปแล้วตำรวจไอ้โอ้พี่ผีเวรเลยมึงโผล่ให้ตำรวจเห็นดิฟังนะผมจริงๆเนี่ยโผล่ที่คุณโผล่ดิเวรไอ้มึงโผล่ดิเวรกูก้าวไอ้หัวเขียวไอ้หัวเขียวมึงไหลกว่าสมาง่วงง่วงนอนถ้าไม่คุณแน่ใจนะเดี๋ยวผมเรียกผีมาเลยไอ้หัวเขียวมาไหนผีหัวเขียวคุณไหนไม่เห็นมีเลยเก่งเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมึงเห็นเนี่ยตำรวจเห็นยานตรงไหนเฮ้ยไหนครับเฮ้ยตำรวจปล่อยมันไม่ใช่แล้วตำรวจเปิดตำรวจจะตายในคุกไม่เวรนี่ตำรวจไปกูไม่กลัวคนกูกลัวผีฟังนะบอฟเฟิร์สรีบเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยเปิดออกมาไงคุกอาถรรพ์นี่ไงคุกคนตายประตูเปิดกันไว้อยู่รวมกันไว้ครับครับได้ครับอะไรเหรอหมดเฟิร์สก่อนอื่นไปเอาข้าวสารมาไอ้ไม่ใช่ดิอะไรนะนี่ผมเตรียมไว้นะไปเอามาจากไหนเนี่ยต้องไปเตรียมมาพร้อมจังผมเตรียมไว้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เหมือนเขาจะเห็นแล้วล่ะเหมือนผมจะเห็นแล้ว
ครับเขาคือหัวเขียวเขาไปทำอะไรมาก็เพราะคุณนั่นแหละเรื่องใหญ่เพราะคุณเลยอ่ะท้าทายท้าทายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไกลๆที่มันด่าทันตำรวจมึงเกลียดผมเชื่อผมเออปิ่นคุกเถอะครับทำโต๊ะเถอะทำโต๊ะบูชาเดี๋ยวนี้แล้วก็วางเก้าอี้สิเออได้ได้ไปหาสายสินมาด้วยเออตำรวจผิดห้องเขาคุณตำรวจนี่ห้องผิดห้องตำรวจผิดห้องผิดห้องเขาคุณตำรวจผิดห้องโอ้ห้องนี้มีเหรอโอเคห้องนี้ฮะมาเอาวางเก้าอี้พวกผมนั่งสิครับจะยืนกันทั้งพระแสงเลยนะด้านหน้าหาก็อะไรงั้นยืนสวดไปเลยกันครับง่ายดีเก้าอี้มาเดี๋ยวนี้เร็วเออเก้าอี้ไม้ก็งบน้อยขอโทษทำใจเถอะนะขอตำรวจจับตำรวจครับมันติดกันครับมานั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ได้หมดเฟิร์สคุณทำแย่สิอ้าวยังนั่งหมดเลยอีก2ตัวขอเก้าอี้อีก2ตัวเก้าอี้2ตัวนี่เออครับครับลากเลยอ่ะนั่งไงแล้วนั่งเฮ้ยตึกครับครับมึงไม่กลัวผีไงวะมึงไม่กลัวผีกันสายสินแป๊บเดี๋ยวผมไปเอาสายสินมาก่อนครับพอดีว่ามึงสามต้องเว้ยผมกลัวผีเลยวะแต่รู้สึกว่าเนี่ยไอ้กรอบรูปนี้มีแค่กรอบอย่างเดียวไม่มีหน้าคนอุ้ยประตูเปิดประตูเปิดเองเฮ้ยไหนไหนไหนนู่นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนทุกคนใจเย็นทุกคนต้องเงียบก่อนครับทุกคนตั้งใจต้องตั้งใจครับแล้วคุณตำรวจก็จะมาแก้พิธีให้แล้วครับออกมาแล้วโอ้โหเดินหน้าตั้งเลยไม่กลัวผีโอ้จริงๆก็กลัวเหมือนกันเนี่ยอันนี้คืออะไรครับสายสินเหรอใช่แล้วพอดีเขาเป็นสายที่เอามาเป็นผืนเลยเดี๋ยวบอกว่าตรงนี้เราจะปลอดภัยครับครับผมชื่อผมชื่อจ่าครับผมเอาสิครับจ่าเลยครับจ่าเตรียมสวดเลยนะเตรียมสวดเลยครับมาจ่าเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนจริงๆว้าวจ่าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชัยโยใช่เฮ้ยใช่แล้วมาใช่คนนี้ขึ้น UFO ไปป่ะครับใช่แล้วเขาไปคาถาเอกภพนะคาถาอะไรครับโอเคเอาเป็นว่ามาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่ารีบไปเรารอเรื่องตรวจกันดีกว่าพอดีไอ้คาถานั้นทำให้สามารถไปสู่พิภพที่ดีได้โอ้ครับไหนครับจัดการเลยครับโอเคครับทุกคนเงียบๆครับต้องให้ผีโผล่ก่อนไหมเงียบๆทุกคนตั้งใจทุกคนตั้งใจเงียบท่องบทสวดนะครับตอนก่อนอื่นเราต้องแผ่เมตตาให้เขาก่อนครับพูดพร้อมกันครับจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยถ้ามีเวรขอไม่ใช่วันนี้ถ้ามีเวรขอไม่ใช่วันนี้ขอเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่วันอังคารขอเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่วันอังคารโอเคมาอีกบทสวดหนึ่งเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนถ้าเราแผ่อย่างนี้แล้วก็ถ้ามันไม่ใช่วันอังคารแล้วถ้าเขามาวันพุธนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เอาเอาก็ถามไม่ตัดสินนี่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าบทสวดนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ยผีไม่ออกมาเลยใช่ครับใช่ใช่จริงนะฮะเราคงไม่ต้องสวดแล้วล่ะผีมันกระจอกนั่นเฮ้ยไหนโอ้ยผมกลัวไปยอมซะสิเดี๋ยวไม่อยู่แล้วครับเลยทีอย่าออกใครอย่าออกใครเลยทีไม่ต้องยอมใครเลยคนนั่งต้องคนนั่งโอเคเดี๋ยวครับจ่าครับจ่าอยู่ในป้าจ่าเดี๋ยวก่อนจ่าจ้าบทสวดหนึ่งนะถามจริงจ้าอะไรผมว่านะคือผมบอกความจริงของจ้าก็ได้บอกความจริงเรื่องผมอ่ะเป็นลูกศิษย์ของธรรมชัยโยเหมือนกันครับโอ้สำนักเดียวกันบ่นี่
เดี๋ยวแต่คุณน่ะรุ่น2ผมว่ารุ่น1ผมจะการเองที่ผมกลัวผมก็ฟอร์มไปงั้นแหละทำมี่ชโยนี่คนที่ขี่เรือปะครับช่างมันนะครับไปมันแล้วก็โอเคทุกคนครับทุกคนครับไปนั่งประจำที่นะครับนั่งเลยเริ่มบทสวดกันเลยโอเคครับเอาถอยหลังไปครับนั่งครับผมโอเคทุกคนครับตำรวจครับเอามานี่จะไวจะไวจะไวอะไรนี่จับเอาไว้อ๋อโอเคคุณก็ฟังคำเขาพูดภาษาเขาทุกคนครับเตรียมตัวครับผมครับผมอาปัตชยาอาปัติเทเทนะอาปัตยาอาปัติเทโทโทอาปัตโยอาปัติเทโทผมรู้สึกผมลืมบทนี้ใครรู้บทนี้มั่งอันนี้ปะอนาปัตยาอาปัติเทเทนะอาปัตชยาอาปัติเทปัตติติโตโตปัตยาอัตตุติติติตึ๊บโอ้กระถาศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับไม่มีผีโผล่เลยใช่ศักดิ์สิทธิ์จริงด้วยครับศักดิ์สิทธิ์มากใช่จริงๆเฮ้ยอะไรวะคือตอนนี้เอาไปบ้านนะครับผีไม่โผล่แล้วพวกเราอาจจะรอดเออไม่โผล่เมื่อไอ้จ่าวิกออกสายซินเลยนะจ่าจ่าไม่ได้จ่าไม่รีบมาฆ่าทำไมฮะเออฮะพูดได้แหละเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะโมตัสสะเอาข้าวสารไปข้าวสารเข้าไปเอาข้าวสารไปเอาไปไม่ได้ผลไม่ได้ผลหยุดครับโอ้เจ็บปวดแล้วมันเจ็บปวดแล้วมันเจ็บปวดแล้วมันเจ็บปวดแล้วรู้ไหมข้าตะแคร์ต้องการล้างแค้นล้างแค้นใครอ่ะล้างแค้นใครจะมีอยู่คนเดียวล่ะใครที่พระเจ้ารู้แค้นหมดเงินนะเวรระงับด้วยการไม่จองเวรนะครับใช่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 อย่าจองเวรเลยครับใช่อย่าจองเวรแป๊บนึงไหมครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับวันนี้วันที่15ครับเลขอะไรครับ15 15เลยวันนี้เดือนที่25เลข5กติกาใครล้างแค้นเฉยเลขออกอะไรครับเออใช่ครับเลขออกอะไรครับเลขออกเลขออก259 259จดๆๆๆๆๆไอ้ผมมีสมุดผมมีสมุดเออจดๆๆๆๆ259เก็บร้อยเก็บร้อยเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดอยู่ในคุกมึงเล่นหวยได้ไงว่าไม่มีหวยขายไม่เป็นไรฝากตำรวจซื้ออ๋อๆเฮ้ยตำรวจเตอร์295ตำรวจบนล่างใต้ดินบนบนล่างใต้ดินแล้วเจ้าต้องการอะไรต้องการหวยครับต้องการหวยครับใช่ครับอยากไปถึงเลขครับใช่ครับรางวัลที่1ออกอะไรครับมาเพื่อวิธีการนี้เนี่ยนะอ้าวเรื่องอะไรทำไมครับไม่พอใจครับเอาอะไรมาขูดตัวข้างในกันไหมครับเคยเห็นเลขนะครับได้ขดโหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลขโอ้โหเลขลายอ่ะเขาเป็นลายทั้งตัวเลยที่เจ้าขอใช่ไหมวันนี้วันที่25วันพุธเอ้ยวันอังคารผีอาจจะมาหลอกเจ้าวันพุธเลยกันอ้าวแล้วมาหลอกพรุ่งนี้อ่ะหลอกพรุ่งนี้อ่ะแล้วมาทำไมอีกอ่ะได้หวยแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วได้หวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วไม่ต้องมาแล้วพรุ่งนี้ก็ออกคุกกันหมดแล้วมั้งเนี่ยได้หวยกันเนี่ยใจหมดก็ออกคุกหมดแล้วใช่ใช่ทุยผีน่ะไม่ใช่อะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะหวยบ้านใครออกวันที่16วะหวยวันที่16หวยเขาวันที่1ครับหวยลืมลงมาเรียกไม่ครับทุกคนทุกคนไล่แรกเข้าไปครับเจอกันทุกคนผีหรืออะไรวะไปทุกคนไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยทุกคนบ่าก็แล้วผมคุยกับเขาเองนายต้องการอะไรข้าต้องการจะล้างแค้นนายล้างแค้นใครก็เจ้าบิ๊กไงเจ้าบิ๊กเขาทำอะไรตอนนักสืบเจ้าไม่รู้เหรอที่มันฆ่าข้าน่ะเจ้าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเจ้าไปเกิดเถอะแต่เรื่องนี้มันก็ได้รับผลกรรมแล้วมันติดคุกแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าไม่ต้องมาล้างแค้นมันหรอกแค่นี้มันก็เข้าคุกไปที่เรียบร้อยแล้วเจ้าจะเอาอะไรกับมันอีก
ข้ามีเรียบอกอย่างนึงนะข้าเจ้าเรื่องไงข้ารู้สึกว่าข้าไม่มีสติเลยตอนนั้นแล้วเจ้ารู้ไหมว่าพ่อข้าจะไม่ได้ไม่ต้องถามเดี๋ยวคุยให้ข้าจะไปฆ่าพ่อเจ้าแล้วข้าก็ไม่เคยฆ่าพ่อข้างั้นเจ้าก็ข้าไม่เคยฆ่าพ่อเจ้างั้นเจ้าก็ไปเกิดเถอะครับอย่ามาเลยผมก็กลัวคุณเหมือนกันครับนะถ้าเกิดว่าหวยออก2256ใช่มั้ยครับไอ้ขอรางวัลที่1ดิ259อ๋อ259นะครับทุกคนจดยังจดแล้วใช่มั้ยจดแล้วจดแล้วโอเคครับงั้นก็จงเป็นสุขเป็นสุขครับผมจงเป็นสุขเป็นสุขครับขอให้เกิดนะครับบ๊ายบายครับโอ้โหเป็นเจ้าฝากที่เหลือให้ข้าด้วยครับได้ครับโชคดีครับไปครับขอให้หน้าตาดีๆครับโอ้โหเจ็บปาทุกคนนี่จริงเข้าคุกกันเถอะไปเข้าคุกไปเข้าคุกกันเนาะทุกคนเนาะก็เข้าคุกกันดีกว่าเนาะเป็นนอนเก็บเครื่องถวายสังฆทานทีนี้เอาหมดเฟิร์สเก็บของไปที่เดิมกับคุณบิ๊กไปไปละไปด้วยเอาไปไหนเนี่ยไปทุกคนเข้าคุกไปนี่นะมีเห็นอันนี้อะไรเห็นอันนี้อะไรไปทำอะไรเดี๋ยวป้าเฮ้ยคุณตำรวจเฮ้ยมีคนแฮะมันออกกระโคบไปแล้วเอ้ยไม่ได้เนี่ยเฮ้ยออกใกล้เข้าโกงทำไมฆ่าเราเข้าโกงทุกคนเฮ้ยเราตายแล้วอันตรายลบไฟสิทธิ์ก่อนครับคุณตำรวจลบไฟสิทธิ์ได้ลบเข้าคุกนอนเข้าคุกแล้วปิดประตูเดี๋ยวปิดให้ทุกคนระวังมันมาแล้วอย่าลืมตะโกนนะนะครับนอนแล้วไปนอนแล้ว